บุคคลกล้าหาญแห่งปี2563ตามความเห็นของมิตรสหายและเพื่อนๆในช่องข่าวเล็กๆเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ที่แอดมินได้เฝ้าติดตามและอ่านมาโดยตลอดขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อนๆให้ความเห็นดังต่อไปนี้บุคคลกล้าหาญแห่งปีอันดับหนึ่งคือเหล่าราษฎร2563ราษฎร2563ผู้พลิกโฉมเปลี่ยนโฉมหน้าและเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอันดับ2ได้แก่4สหายผู้รื้อเพดานแห่งการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทิ้งไปแบบไม่มีเหลือเพดานใดๆอีกแล้วอานนท์นำพารุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเพนกวินพริษชีวารักษ์และไม้พานุพงษ์จาดนอกอันดับ3ได้แก่ทิวากรวิถีตนชายผู้กล้าหาญผู้ที่กล้าแสดงออกว่าหมดศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคนที่ใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วเดินออกในพื้นที่สาธารณะเป็นคนแรกที่กล้าแสดงออกแบบชัดเจนแบบนี้วันนี้จะขออนุญาตพูดถึง3อันดับนี้อย่างตรงไปตรงมาพวกเขาเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่กล้าหาญเริ่มอันดับแรกราษฎร2563หลังจากคณะราษฎรพ.ศ.2475ได้ก่อเกิดขึ้นภารกิจพันธกิจที่ราษฎร2475ได้กระทำคือได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขวันนี้ราษฎร2563จะต้องสืบสารสืบทอดเจตนารมณ์ของราษฎร2475นำกษัตริย์กลับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงให้ได้และสารต่อเจตนารมณ์แห่งคณะราษฎร2475ให้บรรลุผลสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและถือว่าเป็นความกล้าหาญของราษฎร2563คือการต่อสู้อย่างสันติวิธีด้วยมือเปล่าอย่างแท้จริงหลายครั้งหลายหนถูกยั่วยุต่างๆนานาแต่ราษฎร2563ก็ยังคงยืนยันยืนหยัดภายใต้หลักการสันติวิธีประเด็นสำคัญของราษฎร2563คือเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเป็นการชุมนุมที่ทุกคนเป็นแกนนำในยามที่แกนนำถูกจับกุมมากกว่า18คนอยู่ในเรือนจำการชุมนุมเคลื่อนไหวภายนอกบนท้องถนนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยไม่มีแกนนำทุกคนเพียงแต่มีอุดมการณ์ร่วมกันมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นการจัดชุมนุมที่หลายครั้งไม่ต้องมีเวทีไม่ต้องมีรถเครื่องเสียงทุกคนสามารถร่วมกันไปสู่จุดเป้าหมายนี่คือสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนถึงแม้จะมีการสลายการชุมนุมในรูปแบบต่างๆหลายครั้งหลายหนแต่ทุกครั้งหลังการสลายการชุมนุมราษฎร2563จะกลับมาด้วยปริมาณที่มากขึ้นและชัดเจนขึ้นทุกคนออกไปชุมนุมตั้งแต่เด็กเล็กๆอายุ10กว่าขวบเด็กนักเรียนใส่กางเกงขาสั้นใส่กระโปรงห้าวหาญอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลายคนรู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับรถฉีดน้ำแรงดันสูงเผชิญกับแก๊สน้ำตาหรืออาจจะต้องมีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีโล่มีกระบองพวกเขาก็ยังคงห้าวหาญ
สำหรับมากกว่านั้นที่หน้ารัฐสภามีการใช้กระสุนจริงมีการยิงปืนจากฝั่งตรงข้ามเข้าสู่กลุ่มผู้ชุมนุมพวกเขาหลายคนที่เป็นแนวหน้าโดยเฉพาะกาดอาชีวะกาดวีวอลันเทียร์ก็ยังคงยืนยันยืนหยัดที่จะรักษาแนวป้องกันของพวกเขาเพื่อปกป้องคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมที่เป็นม็อบออร์แกนิกม็อบไม่มีจัดตั้งม็อบไม่มีที่มาที่ไปแบบนี้เพียงแต่มีอุดมการณ์ร่วมกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญวันนี้นับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์ม็อบราษฎร2563หลายครั้งหลายหนไวรัสโควิดเป็นเหมืองระฆังพักยกมาช่วยชีวิตรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาแต่แน่นอนวันนี้แนวโน้มของโควิดโคโรนาไวรัสกำลังดีขึ้นเท่ากับนับถอยหลังว่าจะไม่มีตัวช่วยจะไม่มีระฆังช่วยสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาอีกต่อไปสำหรับม็อบราษฎร2563วันนี้ในประเด็นการเรียกร้อง3ข้อข้อแรกให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกและยุบสภาข้อที่2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ข้อที่3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นรูปธรรมที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันไม่ลดทอนเป้าหมายเหล่านี้ลงแต่อย่างใดวันนี้สิ่งที่เห็นเกิดขึ้นในฝั่งตรงข้ามคือสถาบันกษัตริย์เร่งออกหาเสียงเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก่อนหน้าราษฎร2563จะออกขึ้นออกมาเคลื่อนไหวเราไม่เคยพบเห็นการที่กษัตริย์วชิราลงกรณ์ออกมาเดินพบปะกับผู้คนแบบนี้หรือแม้กระทั่งการไปต่างจังหวัดอย่างถี่ยิบในช่วงนี้ปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่คือการแสดงออกให้เห็นว่าผลกระทบผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวของราษฎร2563ส่งผลสะเทือนไปถึงรากลึกของระบอบศักดินานี้ต่อการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของเยาวชนของคนรุ่นต่อไปแอดมินช่องหนึ่งเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ต้องขอขอบคุณและขอคารวะราษฎร2563ไว้ณที่นี้ในกลุ่มที่2อันดับ2ของบุคคลกล้าหาญแห่งปีปฏิเสธไม่ได้ว่า4สหายอานนท์นำพารุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเพนกวินภริชชีวารักษ์และไม้พานุพงษ์จาดนอก4คนนี้คือหัวหอกของการเคลื่อนไหวในช่วงต้นของการก่อเกิดราษฎร2563จากการปราศัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ของอานนท์นำพาทนายน้อยๆจากภาคอีสานคนที่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ตลอดเวลาวันนั้นอานนท์นำพาได้พูดสิ่งที่สังคมไทยได้ตกตรึงได้ช็อกเพราะอานนท์นำพาพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาในเวทีสาธารณะนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีของสังคมไทยที่มีการพูดถึงเรื่องนี้แบบเปิดเผยแบบนี้เป็นการจุดประเด็นการรื้อเพดานการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าการไม่ปฏิรูปการที่หมักหมมปัญหาเอาไว้นี่คือต้นเหตุและปัญหารวมศูนย์ของปัญหาโครงสร้างที่บิดเบี้ยวในสังคมไทยอานนท์นำพาได้พูดถึงประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจล้นเกินของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายของเครือข่ายและสมาชิกราชวงศ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเคยอยู่ในนามของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์
รัชกาลที่7เคยถูกรัฐบาลไทยในสมัยนั้นฟ้องข้อหาการยักยอกทรัพย์ด้วยเงินเพียง 6-7 ล้านบาทสุดท้ายศาลตัดสินให้ยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่วันนี้กษัตริย์วชิรลงกรณ์ได้ยักยอกทรัพย์แผ่นดินไปจำนวนมหาศาลและอานนท์นำพาเป็นคู่เปิดเผยเปิดประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายกำลังทหารไปขึ้นสังกัดโดยตรงเป็นกองกำลังส่วนพระองค์ซึ่งไม่ถูกต้องและไม่มีที่ไหนในโลกกระทำแบบนี้อานนท์นำพาเป็นผู้เปิดประเด็นเหล่านี้จากวันนั้นจนวันนี้ประเด็นนี้ได้ถูกสืบสานสืบทอดต่อไปคนต่อไปคือรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลบนเวทีธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์จะไม่ทนข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างเป็นรูปธรรม10ข้อรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเธอเป็นผู้หญิงกล้าแกร่งที่ได้รับการยกย่องจากสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักให้เป็น1ใน100ของสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกในพ.ศ.นี้วันนี้ต้องบอกว่าหัวใจของรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลและสหายร่วมรบของเธอกล้าแกร่งสมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลกล้าหาญแห่งปีอีกคนหนึ่งคนต่อไปคือเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ชายร่างท้วมที่ดูแล้วตุ้ยหนุ้ยแบบนี้เด็กหนุ่มซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์เคยได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ของประเทศไทยถือเป็นสุดยอดนักเรียนที่มีความรู้ประวัติศาสตร์ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศเขายืนยันยืนหยัดต่อสู้เพื่อส่วนรวมเพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่ใส่กางเกงขาสั้นจนกระทั่งมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์ได้เริ่มไฮปาร์คตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมปลายใส่กางเกงขาสั้นเขาไปพูดทุกเวทีไม่ว่าเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่เวทีเล็กๆมีเพียงคนไม่กี่สิบคนก็จะพบเห็นว่าเพนกวินไปถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเมืองด้านประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้เขาทำมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมเพนกวินเคยพูดไฮปาร์คในเวทีหลายเวทีที่ไม่มีคนสนใจจากคนเพียง10คน20คนเพนกวินจะไปพูดทุกเวทีหลายคนมองว่าเขาเป็นคนแปลกเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นสิ่งที่เขาคิดในอดีตวันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เพนกวินและเพื่อนพูดทั้งหมดเป็นฉันทามติความคิดที่ตกผลึกร่วมกันของสังคมส่วนใหญ่วันนี้ปัญหาอย่างรากลึกของสังคมไทยคือปัญหาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องถูกพูดถึงและนำมาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและด้วยการต่อสู้เยี่ยงนี้หัวใจเยี่ยงนี้ของเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลกล้าหาญแห่งปีร่วมกับมิตรสหายของเขาคนสุดท้ายในกลุ่มนี้คือไม้พานุพลจากนอกเด็กหนุ่มจากจังหวัดระยองประธานกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยผู้ที่กล้าหาญชูป้ายไล่นายกเมื่อเดือนสิงหาคมและทำตามความฝันของตนในการเป็นแกนนำประท้วงนั่นคือกรณีที่ไม้พานุพงษ์จากนอกได้ก่อเกิดขึ้นบนเวทีถนนหนทางเส้นทางประชาธิปไตยจากวันนั้นจนวันนี้ไม้พานุพงษ์จากนอกได้พิสูจน์ตัวเองหลายครั้งหลายหนในเวทีเคลื่อนไหวแม้กระทั่งถูกนำตัวใส่รถผู้ต้องหาโดยชายไม่ทราบชื่อออกมานอกเรือนจำสลบอยู่บนรถต้องไปนอนโรงพยาบาลกลับออกมาจากโรงพยาบาลไม้พันธุพลจากนอกเป็นคนคนหนึ่งที่เราจะเห็นอยู่ทุกครั้งในแถวหน้าของการเคลื่อนไหวหัวใจของไม้พันธุพงจากนอกยิ่งใหญ่เกินตัวเหลือเกิน
ดังนั้นเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลกล้าหาญแห่งปีบุคคลทั้ง4อานนท์นำพาลุงปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเพนฟินพริษชีวารักษ์ไม้ระยองคนเหล่านี้ยังเป็นคนหนุ่มสาวที่พวกเขาต้องออกมาต่อสู้เด็ดเดี่ยวแบบนี้เพราะโครงสร้างสังคมที่มันไม่ถูกต้องและไร้อนาคตแอดมินในฐานะคนรุ่นก่อนต้องขออภัยกราบขออภัยด้วยหัวใจวันนั้นที่นี้คน4คนเหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนของคนหนุ่มสาวจำนวนมากในรุ่นนี้ในพ.ศ.นี้ที่ต้องออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเขาแอดมินในฐานะคนที่เป็นคนรุ่นก่อนที่ผ่านทางเส้นนี้มาก่อนต้องขออภัยไว้ณที่นี้และขอคารวะด้วยหัวใจกับคนรุ่นนี้เป็นความผิดพลาดในอดีตของคนรุ่นราวคราวเดียวกับแอดมินที่ไม่สามารถต่อสู้อย่างสุดจิตสุดใจและทำให้สังคมมันดีขึ้นมาได้เป็นเหตุให้คนรุ่นหลังเหล่านี้ต้องออกมาต่อสู้วันนี้ขอคารวะไว้ด้วยหัวใจลำดับที่3สำหรับบุคคลกล้าหาญแห่งปีทิวากรวิถีตนคนกล้าแห่งเมืองขอนแก่นก่อนการก่อเกิดราษฎร2563มีข่าวเล็กๆเกิดขึ้นว่ามีชายคนหนึ่งใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วเกิดขึ้นในมุมเล็กๆโดยชายที่ชื่อว่าทิวากรวิถีตนชายหนุ่มวัย45ปีผู้ที่กล้าใส่เสื้อสกรีนด้วยข้อความว่าเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ววิศวกรที่ใส่เสื้อตัวนี้เดินไปเดินมาในตลาดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน2563ช่วงกลางๆเดือนโดยทิวากรวิถีตนได้อธิบายความหมายและเหตุผลของเสื้อที่เขาใส่ว่าคำว่าหมดศรัทธาไม่ได้หมายถึงล้มเจ้าดังนั้นในเมื่อเขาหมดศรัทธาเขาก็พูดแบบตรงไปตรงมาภาพที่เขาใส่เสื้อดังกล่าวเขามาใช้เป็นโปรไฟล์มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลากหลายมากมายมากกว่า 4,000 ความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยในวันนั้นแต่ก็มีบางส่วนที่เห็นใจเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้กำลังใจหลังจากปฏิบัติการที่เขาทำดังกล่าวเขาถูกตำรวจตามตัวถึงบ้านหลายครั้งหลายหนและในที่สุดเขาถูกคุมตัวอุ้มตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชโดยมีเจ้าหน้าที่กรมน.และตำรวจไปพบกับแม่เขาซึ่งอายุมากกว่า70ปีบอกว่าหากปล่อยไว้ข้างนอกเขาอาจจะได้รับอันตรายสถานที่ที่เขาจะปลอดภัยที่สุดคือโรงพยาบาลจิตเวชแม่ของเขาจึงยินยอมและเดินเข้าไปหลังบ้านไม่กล้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าทิวากรวิถีตนถูกนำตัวเข้าไปสู่โรงพยาบาลจิตเวชโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรแฮชแท็กเซฟทิวากรในขณะนั้นขึ้นเซฟอันดับหนึ่งประเทศไทยและมีการกดดันต่างๆนานาให้เขาได้รับการปล่อยตัวจนในที่สุดทิวากรวิถีตนได้รับการปล่อยตัวในที่สุดความเป็นผู้กล้าหาญที่เป็นหนึ่งเดียวกระทำในช่วงที่ยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญอย่างยิ่งวันนี้ถึงแม้เพดานการพูดถึงสถาบันได้ถูกลื้อทิ้งแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดชนวนที่ทิวากรวิถีตนได้กระทำดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางความคิดของคนจำนวนมากในสังคมและสิ่งที่เขาทำในวันนี้ได้ส่งผลอย่างชัดเจนเมื่อก่อเกิดให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราษฎร2563ตามมาและส่งผลกระทบ
จนถึงวันนี้บุคคลผู้กล้าหาญทั้ง3ไม่ว่าจะเป็นเหล่าราษฎร2563ผู้ออกมาเคลื่อนไหวบนท้องถนน4สหายผู้ผลักดันเพดานการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์จนไม่เหลือแล้วในวันนี้และทิวากรวิถีตนสมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลกล้าหาญแห่งปี2563จากวันนั้นจนวันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้ความคิดเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปก็คือโครงสร้างทางสังคมที่จะต้องออกมาสอดคล้องกับความคิดและความเชื่อแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นภารกิจของคนเหล่านี้ยังไม่จบเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ปี2564เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกันทำให้ตัวเองเป็นอิสระรอดพ้นจากการเป็นไพร่เป็นฝุ่นใต้ตีนของใครหรือของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งวันนี้ทุกคนเป็นไทยที่แปลว่าอิสระเสรีภาพต้องเกิดขึ้นได้เมื่อเราชูมือขึ้นและเท้าก้าวออกเดินหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกใครพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันหมดนี้คือเรื่องราวของบุคคลกล้าหาญแห่งปี2563ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ